โอเคครับทุกคนวันนี้เพื่อนพามากินนะครับกับไอศกรีมกัญชานะครับก็เดี๋ยวเราลองชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ก็ซื้อมานะครับในราคา45 บาทนะครับแล้วก็โรยผงกัญชาเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นอีก20 บาทก็เป็น65 บาทครับอ่ะเดี๋ยวเรามานั่งกินกันเลยนะครับตรงนี้มีจุดที่ให้เขานั่งกินอยู่นะครับคราวนี้จะได้เปิดกินได้นะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีดราม่าว่าเฮ้ยเพื่อนทำไมเปิดนะครับกินแบบนี่อันนี้เป็นที่ที่เขาให้นั่งกินนะครับงั้นเราก็สามารถเปิดหน้ากากกินได้นะครับผมนะคราวนี้ก็ให้ดูนะครับสภาพนะครับนี่จ้าดูไกลๆนะครับสีเขียวๆแล้วดูไอ้ติมมะนาวนะครับนี่แล้วก็เลยผงกัญชาเพิ่มขึ้นมานะครับเห็นกันชัดกันไหมจ๊ะนี่นะครับผมปุ๊บนี่โฟกัสจะอย่างนี้โอเคคราวนี้ดมกลิ่นนะครับว่ากลิ่นเป็นยังไงกันบ้างเอาตรงนะไม่มีกลิ่นคือกลิ่นคล้ายๆไอติมชาเขียวนะแต่ว่าชาเขียวที่อ่อนมากๆนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวชิมรสชาติดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้พี่อันอยู่ในโซนนี้เขาอนุญาตให้เปิดหน้ากากกินได้นะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับอย่ามีดราม่านะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะไอติมเขาก็แข็งดีเหมือนกันนะครับเอาตรงๆนะคือเราคาดหวังรสชาติที่มันอะไรครับดีกว่านี้คือเพื่อนเคยกินเขาเรียกว่าเป็นไอ้นั่นน่ะถ้าเกิดใครเคยกินครับคุกกี้กัญชาครับคุกกี้แล้ววางแผ่นกัญชาเข้าไปเนี่ยเวลาคุณกินเข้าไปนับกัดมาปุ๊บเนี่ยรสชาติของใบกัญชาที่วางเหนือคุกกี้เนี่ยไม่ได้ดังขึ้นมาขนาดนี้ครับแล้วรู้สึกว่าโอเคนะเฮ้ยตอนนี้เริ่มมาแล้วเว้ยตอนนี้เริ่มมาแล้วเฮ้ยคือตอนเนี้ยรสชาติเริ่มมานะคือแบบเฮ้ยมันอาจจะเป็นเพราะมันเป็นเกล็ดผงนะครับรสชาติก็เลยมันมาช้านิดนึงครับแต่ว่าเฮ้ยกินแล้วรู้สึกว่าคือเนื่องจากรสชาติอะรู้สึกอารมณ์ดีนะคือแบบว่าแล้วรสชาติจะเริ่มมาคือต้องเข้าใจก่อนครับในใบชาเนี่ยไอ้ใบกัญชาเนี่ยมันจะมีแบบรสแบบปึ๊บขึ้นมาน่ะคือคล้ายๆแบบว่าเรากินนะครับพวกผงชูรสแบบจัดๆอะไอ้รสชาติที่มันขึ้นมาปิ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็โอเคนะครับเพี้ยนว่าไอ้รสตรงเนี้ยมาจากไอ้ใบกัญชาแต่ว่าถ้าเกิดกินเฉพาะเนื้อกัญชานะก็เฉยๆไม่ได้ต่างกับอะไรเหมือนไอติมเนื้อไอติมมันคือไอติมทั่วไปเลยแต่ว่ารสชาติของกัญชาเนี่ยไม่ได้ออกมาเท่าไหร่นะคือตัวนี้ถ้าเกิดใครจะกินไอติมกัญชานะเพี้ยนบอกเน้นเลยนะครับว่าคุณเนี่ยพยายามให้แบบซื้อแบบอะไรที่มันมีออปชันเพิ่มนะคือออปชันเพิ่มเนี่ยเราจะสามารถเลือกว่าใส่พวกบราวนี่หรือใส่ใบกัญชาอบเพิ่มได้นะครับแนะนำนะครับให้ซื้อเป็นใส่พวกแบบใบกัญชาอบเพิ่มนะแล้วมันจะได้รสชาติของกัญชาที่มันแบบอารมณ์ที่มันออกมาเนี่ยมันไม่ได้ลดออกมาไงนะแต่ว่าการกินแล้วรู้สึกปิ๊กขึ้นสมองเนี่ยว่าให้แบบมันเป็นรสชาติที่เข้มข้นออกมาเนี่ยเฮ้ยมันได้นะครับมันได้ดังนั้นถ้าเกิดกินเปล่าเนี่ยโดยไม่มีผงกัญชาเพิ่มเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนไอติมธรรมดาทั่วไปนะไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่พอใส่ผงใบกัญชาเนี่ยได้ก็เอาตรงๆนะว่าถ้าเกิดคุณกินไอเนี่ยไอติมกัญชาเปล่าเนี่ยจะรู้สึกแบบธรรมดาแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกผิดหวังเพราะคุณอาจจะมีความคาดหวังในกัญชาที่แบบเฮ้ยมันจะต้องเป็นรสแบบอะไรบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อะไรที่เป็นรสจัดๆหรือว่าเป็นแบบอะไรนะชาเขียวที่มันจัดๆใช่ไหมกัญชาไม่ได้รสจัดอย่างนั้นนะครับในเมื่อเป็นไอติมแต่มันจะเพิ่มรสชาติได้เมื่อคุณเนี่ยสั่งออปชันเสริมแบบไปเนี่ยกัญชาอบโรยเข้าไปเนี่ยเฮ้ยรสชาติของความเป็นกัญชาเนี่ยมันจะออกมามากขึ้นโอเคครับที่เราจบกันดูคลิปนี้ไปในวันนี้นะถ้าฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ